ือเป็นการหลังเกมการแข่งขันหมายเลข23นี่ก็คือฮีโร่ผู้ทำตัวให้กับสุพรรณบุรีเอาชนะสุโขทัยได้ในนัดนี้นะครับทำให้สุพรรณบุรีรอดตกชั้นไปได้สำหรับฤดูกาลนี้นะครับท่านสันเซาครับมีแถลงข่าวหรือเปล่าครับเขาเข้าไปในห้องแถลงข่าวเพราะว่าทางสุพรรณบุรีนั้นโค้ชได้เข้าไปที่ห้องแถลงข่าวแล้วครับไปให้ดันนะฮัลโหลครับครับเดี๋ยวเขากำลังแถลงข่าวอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวทางโค้ชก่อนครับครับผมขอเชียร์ทางที่แล้วก็ทางบ้านนะครับก็อยากจะให้กำลังใจให้กำลังใจพวกเราครับแล้วพวกเราทุกชาติรวบรวมครับเพื่อมาในไทยไม่ได้ครับก็ต้องขอโทษด้วยครับคุณโค้ชอยู่แล้วคุณไม่เศร้าไหมครับยังเหมือนโค้ชเอกครับวันนี้เศร้าไหมฮะเจ็บตัวนะก็ถือว่าเศร้าครับแต่ก็ต้องกลับมาให้ดีสุดครับเพื่อทำงานเรื่องอนาคตของทีมสตาร์เป็นไงครับตอนนี้ทางผู้ใหญ่ว่าไงบ้างครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับยังก็ต้องรอเรื่องของนักโทษยังไม่ทราบถามไหมโค้ชหลังจากจบเกมก็อาจจะมีการมาพูดกับสตาฟอะไรกันไหมตอนนี้ก็โค้ชอาจจะแค่ให้กำลังใจสตาฟนักเตะครับพอใจก็ยังไม่ได้ประชุมอะไรครับก็ต้องรอดูเสร็จจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าผู้สอนไหมครับก็อันนี้ยังไม่ได้คุยกันครับก็ต้องรอดูขอบคุณครับให้กับทุกท่านเลยครับผมครับขอบคุณครับเป็นไรครับ